เจ็ดช้างสารใหญ่คืออะไรต้นเจ็ดช้างสารใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเลซินทัสไซโนคาปัสแจ็คจัดอยู่ในวงเข็มหรือรูเบียซีนต้นเจ็ดช้างสารใหญ่มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าประดงเขียวใหญ่เจ็ดช้างสารใหญ่เป็นต้นต้นเจ็ดช้างสารใหญ่จัดเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ 2-3 เมตรใบต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปวงรีแกมขอบขนานใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-12 เซนติเมตรมีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบและหลุดร่วงได้ง่ายดอกต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ออกดอกเป็นช่อในบริเวณซอกใบโดยจะออกเป็นกระจุกประมาณ 2-3 ดอกกลีบดอกเป็นสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวมีขนยาวสีขาวทั้ง2ด้านของกลีบดอกด้านบนด้านล่างเกือบเรียบผลต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ผลเป็นผลสดสีน้ำเงินมีขนตรงปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ประโยชน์และสรรพคุณของต้นเจ็ดช้างสารใหญ่1ตำรายาพื้นบ้านจะใช้แก่นของต้นเจ็ดช้างสารใหญ่นำมาผสมกับแก่นข้าวหลามดงต้นกำลังช้างสารต้นกำลังเสือโคร่งและต้นม้ากระทืบโลงใช้ต้มกับน้ำหรือดองกับเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง 2. ต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงเลือด 3. ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ลำต้นหรือรากของต้นเจ็ดช้างสารใหญ่นำมาผสมกับหัวยาข้าวเย็นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมดไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย